จะว่าไปแล้ววงการลูกทุ่งของเราก็มีเรื่องราวดีๆเหมือนกันค่ะให้พูดถึงกันเนาะอย่างอาภูพันธ์อาภูพันธ์เพชรปฐมพรสวัสดีค่ะคุณอาเป็นคนหนึ่งนะคะที่เต้ยรักและเคารพมากในวงการท่านเป็นคนที่มีความอบอุ่นให้กับพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆในศิลปินในวงการมากๆเลยนะคะแล้วท่านก็เป็นคนที่มีจิตใจดีบริหารเก่งทุกๆอย่างเลยนะคะขอชื่นชมคุณอามากๆเลยใครที่อยู่ใน TikTok สนใจที่จะนำเพลงเก่าไปทำใหม่โคเวอร์หรือยังไงก็ลองติดต่อดูนะคะเพราะว่าเพลงของท่านเนี่ยล้ำสมัยมากเลยเต้ยน่ะฟังเพลงท่านอย่างเรื่อยๆสบายๆเพลงของท่านฟังสบายมากอย่างแบบไม่ว่าจะเป็นเพลงใกล้รักไกลลืมนะคะข้าวสารแพงส่งหวยเรียนหมอแล้วก็ดังล่าดังแบบปุ้งปิ้งปังกันเลยล่ะตอนนั้นน่ะโชเฟอร์ใจเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือรักคนอ้วนแล้วเนื้อหาในนั้นน่ะมันสามารถนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใช้ในตอนปัจจุบันนี้ได้ใส่ดนตรีไปใหม่อะไรเพราะเลยแหละอื้อฮึอู้ฮู้อู้ฟู้อะไรแบบลองไปฟังกันดูนะคะอาภูพันธ์เพชรปฐมพรได้บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้างานไหนขาดท่านแล้วอาจจะไม่ราบรื่นเพราะถ้ามีงานไหนมีท่านเป็นผู้เข้าไปดูแลไปช่วยเหลือหรือแม้แก่กระทั่งท่านจะรับถูกรับเชิญไปงานนั้นสำเร็จไปด้วยดีค่ะไม่ว่าจะเป็นงานของสมาคมงานเล็กงานใหญ่งานน้อยของศิลปินทั่วไปใครมีความเดือดร้อนต่างๆปรึกษาท่านก็จะได้คำแนะนำที่ดีอยากได้กำลังใจก็ได้กำลังใจมีความช่วยเหลือศิลปินในด้านไหนเจ็บไข้ได้ป่วยท่านไปหมดค่ะท่านเป็นตัวแทนของสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นกลไกที่สำคัญนะคะถ้าขาดท่านไปแล้วงานไหนงานนั้นแล้วก็ไม่สำเร็จไปด้วยดีแหละมีการได้บ่นได้พูดได้ถึงแบบนะแล้วก็อีกอย่างนะคะท่านผ่านงานมาหมดแล้วท่านไม่เป็นแค่นักร้องนะคะท่านทำมาหมดแล้วในคำว่าลูกทุ่งเนี่ยนักจัดรายการพิธีกรจัดงานวงดนตรีน้อยใหญ่ควบคุมต่างๆเป็นลูกพี่ในวงการเป็นหัวหน้าวงกลัมวงต่างๆท่านเป็นมาหมดแล้วใครมีปัญหาสอบถามได้เลยแล้วเต้เชื่อว่าอาภูพันธ์เพชรปฐมพรจะเป็นร่มโพร่มใสคนหนึ่งในวงการลูกทุ่งที่จะให้ลูกหลานได้พักพิงอาศัยได้รับความอบอุ่นนี้จากท่านนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยที่ยังมีผู้ใหญ่ใจดีแบบนี้แล้วยังมีอีกหลายท่านได้มีเวลาได้จะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็จะพูดต่างๆนานาเกี่ยวกับลูกทุ่งให้ฟังห้องข่าวคนลูกทุ่งฝากไว้ด้วยนะคะ